คุณอลิซาเบธถามว่าเรื่องของเหลวโหลดใต้เครื่องมีกำหนดอย่างไรไม่ได้กำหนดแล้วถ้าเกิดว่าฉันขนน้ำมันไปสัก10 ลิตรเนี่ยได้ไหมเขาก็ไม่ได้ห้ามเรื่องน้ำมันน้ำมันพืชไงว่าฉันติดน้ำมันพืชน้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยเอาไปสักเท่าไหร่10ขวดไปฝากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยในความคิดเห็นจีนะไม่เป็นไรนะตราบใดที่ไอ้น้ำหนักกระเป๋ามันยังไม่เกินกำหนดอ่ะคือสายการบินเขาไม่ได้ห้ามแต่เราก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปดูว่าประเทศนั้นอ่ะเขาห้ามเอาเข้าหรือเปล่าคือไม่เกี่ยวกับสายการบินแหละเกี่ยวกับที่ประเทศนั้นอ่ะเรายังไม่เคยเจอนะว่าห้ามเอาน้ำมันเข้าหมายถึงโหลดใต้ท้องนะไม่ใช่ถือขึ้นเครื่องไปกับเราด้วยตอนที่นั่งไม่ใช่นะเราเคยนี่ เรากลับจากซีซั่นหนึ่งอ่ะเราขนวายมาขวดเบิ่มเบิ่มสองซีเดี๋ยวเขารู้ก็กลับมาได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวสรรพากรสรรพมิตรอะไรนะเขาเรียกอะไรสรรพมิตรเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเขาเรียกอะไรที่สรรพมิตรสรรพสามิตรสรรพสามิตรที่เขาแบบห้ามนำแอลกอฮอล์เกินกี่ลิตรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้ไงกลับจากออสเตรียแล้ววายอ่ะมันถูกกลับจากบูดาเปสต์หรอเออใช่ใช่กลับจากบูดาเปสต์แล้ววายมันถูกขวด2 ลิตรประมาณ3 ขวดอ่ะกี่ลิตรวะ6 ลิตรเนี่ยนั่นแหละก็ผ่านมาได้ตอนที่เราจะออกจากไอ้ศูนย์กากรเนี่ยปกติเขาไม่ได้มีตั้งเครื่องตรวจอะไรนะเขาก็สังเกตทุกครั้งเลยก็จะมีช่องเขียวช่องแดงใช่ไหมพอเราเข็นออกช่องเขียวคือไม่มีของต้องสำแดงใช่ไหมคือเราก็เข็นออกช่องเขียวเขาก็ไม่ได้ดูอะไรนะอ๊อฟก็เลยเดาว่าเขาดูว่ามันผิดปกติหรือเปล่าแบบว่ากระเป๋าใหญ่มากหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องเรียกตรวจแต่กระเป๋าเรามันเล็กๆเองต่อให้เราขนอะไรมาถ้าเกิดเขาไม่สงสัยเขาไม่ได้ตรวจ